ระเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเมื่อติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือพุ่งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้โพสต์อินสตาแกรมขึ้นคำหยาบหลังจากที่หนุ่มสอนรามขอให้ตรวจ ATK ก่อนเจอลูกสาวน้องวีจิหนุ่มสอนรามนะคะก็ได้ออกมาเคลียร์ดราม่าดังกล่าวผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าอดีตภรรยาได้ส่งข้อความเสียงมาถึงพี่เลี้ยงว่าทำไมจะต้องมาวุ่นวายกับการตรวจ ATK แล้วสอนรามออกไปกองตรวจบ้างหรือเปล่าโดยหนุ่มสอนรามนะคะได้ชี้แจงว่าตัวเองน้องวีจิแล้วก็พี่เลี้ยงตรวจตลอดเพราะว่าลูกสาวต้องไปโรงเรียนนอกจากนี้ตนเองก็ยังห่วงไปถึงเด็กคนอื่นๆที่โรงเรียนของลูกอีกด้วยอีกทั้งที่บ้านนะคะก็ยังมีคุณแม่ที่อายุมากแล้วส่วนเรื่องฟ้องร้องจะฟ้องร้องอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ดูแลลูกตามที่เซ็นหย่าตั้งแต่แรกถามว่าณตอนนี้แยกทางมา2ปีแล้วให้อภัยอดีตภรรยาหรือยังหนุ่มสอนรามนะคะขอพูดตรงๆค่ะว่าใช้คำว่าอภัยไม่ได้เพราะว่าตนเองนะคะก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรที่จะมาให้อภัยคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวชีวิตของอีกฝ่ายแล้วค่ะกุ้งพลอยนะคะรำไฮไลฟ์สดผ่าน TikTok ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันค่ะโดยเธอเผยว่าเวลาที่ทะเลาะกันแล้วไม่คุยกันเนี่ยคุยผ่านคนอื่นก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจกันเพราะเวลาคนอื่นสงสารเขาสงสารยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราไม่แข็งไม่หนักแน่นจริงเป็นคนเอ็นเอียงไปมาไม่มีวันที่จะเข้าใจกันหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝันที่จะเข้าใจกันแล้วพลอยนะคะก็ยังได้เผยต่ออีกค่ะว่าเธอเนี่ยรักวีจิมากอุ้มลูกคลอดลูกเองทนุถนอมไปทำบุญสวดมนต์ก็เอาหูฟังที่เปิดบทสวดมนต์ใส่หูให้ลูกฟังตลอด1ปีเต็มทำทุกวันไม่จำเป็นจะต้องให้ใครเห็นภาพนั้นเราเป็นแม่เรารู้ดีรักลูกแค่ไหนเราไม่ขอเปรียบเทียบใครอยากให้ทุกคนวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลเพราะว่าทุกคนมีที่รักและถูกใจตนพูดวันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมารักมาเข้าใจหรือเกลียดแต่บางครั้งก็ต้องพูดต้องอธิบายและไม่ได้คิดที่จะไปเหยียบใครพลอยนะคะยังบอกอีกว่าเธอไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดี2ปีที่ผ่านมาด่าตัวเองมาโดยตลอดพยายามจะแก้ไขเพื่อลูกเท่านั้นเธอรู้สึกผิดกับลูกมากค่ะทำให้อยากจะเดินไปต่อและอยากจะแก้ไขเพราะว่าวีจิคือลูกของเธอพร้อมกันนี้นะคะกุ้งพลอยยังได้ยกมือไหว้สะอื้นไห้บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ทุกวันขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเรื่องงานขอบคุณคนที่รู้ว่าผ่านอะไรมาแต่ก็ไม่เคยพูดเรื่องเก่ามีแต่ให้กำลังใจทุกวันนี้เธอไม่คิดใหญ่ไฟสูงขอแค่ทำเท่าที่ทำได้ขอเจียมตัวและจะไม่ลืมคนที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดเกือบ2ปีและล่าสุดวันนี้ค่ะกุ้งพลอยนะคะได้โพสต์ภาพผลตรวจ ATK ผ่าน TikTok พร้อมแคปชั่นว่าแม่ตรวจ ATK ให้ลูกทุกครั้งก่อนเจอความปลอดภัยของลูกแม่ตรวจให้ตลอดไม่เคยไม่ตรวจพูดกันได้ยังไงว่าไม่ตรวจนอกจากนี้นะคะเธอยังตัดพ้อเบาๆค่ะว่ารู้ความจริงจากปากเราบ้างก็ดีนะจะได้ไม่เข้าใจผิดตรวจ ATK ทุกครั้งไม่มีที่ไม่ตรวจให้ความร่วมมือเสมอกลัวโควิดแต่กับแม่คนเดียวนี่แหละเหตุผล